คำบริกรรมเป็นสิ่งที่ใช้ในการฝึกหัดจิตการบริกรรมภาวนาเจตนาก็เพื่อใช้ในการฝึกสติเพราะโดยทั่วไปนั้นคำบริกรรมนี้สามารถใช้เป็นอารมณ์ในการฝึกสติได้หรือเราจะใช้คำบริกรรมเป็นอารมณ์ในการฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐานก็ได้เจตนาของการบริกรรมภาวนาส่วนมากจะอยู่ที่การฝึกสติเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ดีทั้งสติและสมาธิก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ดังนั้นการบริกรรมภาวนาก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการฝึกสติซึ่งการฝึกนี้จะทำให้เกิดฌานหรือสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เราก็จะต้องให้สติของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาตลอดเวลาส่วนใจของเรานั้นก็ต้องรู้จักการสำรวมระวังใจเมื่อเราอยู่เฉยๆใจของเราก็จะไม่มีเครื่องอยู่ดังนั้นให้เราเอากรรมบริกรรมอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ให้กับใจของเราก็คือมาเป็นหลักในการผูกมัดใจเช่นคำบริกรรมว่าพุทโธยุบหนอพองหนอหรือว่าสัมมาอรหังก็ได้ครับเอาคำเหล่านี้มาเป็นเครื่องอยู่ให้กับใจซะก่อนนึกคิดอยู่เสมอๆจนเป็นอารมณ์มีสติควบคุมจิตอยู่ตรงนั้นแหละจิตอยู่ที่ใดให้เอาสติไปตั้งไว้ตรงนั้นแบบนี้เราจะเรียกว่าควบคุมจิตรักษาจิตธรรมดาของจิตมันจะต้องมีการนึกมีการคิดอยู่เสมอแต่ถ้าหากเรามีสติสามารถควบคุมจิตได้ตลอดเวลาคิดนึกอะไรก็รู้ตัวอยู่ทุกขณะแบบนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาบางคนเข้าใจว่าการบริกรรมภาวนานั้นเป็นการปฏิบัติเบื้องต้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับธรรมะไม่มีคำว่าเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดหรอกนะครับธรรมะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับแต่ถ้าหากว่าเราสติอ่อนเมื่อไหร่ก็เป็นเบื้องต้นเมื่อนั้นเมื่อใดที่เรามีสติแก่กล้าเมื่อนั้นก็เป็นท่ามกลางและที่สุดตามลำดับคือหมายความว่าเราจะต้องมีสติคอยควบคุมจิตอยู่ทุกขณะไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งหรือว่าจะนอนในทุกอริยบทเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีสติแต่มันเป็นของมันเองสติควบคุมจิตไปในตัวเมื่อเราฝึกให้มีสติแบบนี้ได้มันก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งต่างๆเมื่อตาเรามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นได้ลิ้มรสต่างๆกายได้สัมผัสมันก็เป็นสักแต่ว่าสัมผัสแล้วก็หายไปไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ไม่ได้เอามาคิดในใจแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นมหาสติพูดง่ายๆก็คือถ้าเราบริกรรมอย่างมีสติไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนไหลไปในภวังค์ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากครับเพราะจะทำให้เราเห็นจิตก็คือคำบริกรรมนั้นๆนั่นเองครับถือว่าเป็นการฝึกสติให้เห็นจิตจิตจึงไม่ส่งออกไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านหากจิตของเราอ่อนแอเมื่อไหร่จิตก็จะถูกส่งออกไปตามอายตนะทั้ง6เมื่อนั้นเช่นตาได้เห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรมันก็พุ่งไปตามรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินนั่นแหละครับเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องเอาคำบริกรรมมาใช้อีกให้จิตของเราอยู่กับคำบริกรรมนั้นคำบริกรรมนั้นจะเป็นคำอะไรก็ได้ตามที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักท่านสอนไว้เช่นสัมมาอรหังพุทโธยุบหนอพองหนอมันเป็นไปตามความชำนาญของแต่ละท่านจุดมุ่งหมายของแต่ละคำบริกรรมก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับมุ่งหมายให้เรามีสติอย่างเดียวเพื่อตั้งสติให้มั่นคงหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือคำบริกรรมของเรานั้นจะคู่กับการฝึกหัดจิตเพราะว่าคำบริกรรมเปรียบเหมือนกับเครื่องหลอกล่อจิตเหมือนกับเด็กเล็กๆที่กำลังจะร้องไห้แล้วเราเอาขนมมาล่อให้เด็กกินเด็กก็หยุดร้องจิตของเราก็เช่นกันเปรียบเสมือนกับว่ายังเป็นเด็กอยู่ยังรักษาควบคุมตัวเองไม่ได้
ยังต้องอาศัยคำบริกรรมอยู่จึงเรียกว่าเป็นเด็กคนเฒ่าคนแก่กระทั่งผมงอกผมขาวก็ตามถ้ายังควบคุมจิตของตนไม่ได้จิตนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าหากสามารถควบคุมจิตได้แล้วแม้จะเป็นเด็กก็ตามจิตนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ในทางพุทธศาสนาผู้ที่บวชสักร้อยพรรษาแต่ถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตได้ก็เรียกว่าจิตยังเป็นเด็กอยู่การรักษาจิตควบคุมจิตจึงต้องมีตัวช่วยต้องมีเครื่องอยู่ให้กับจิตซึ่งก็ได้แก่คำบริกรรมจิตเป็นของสูงสูงต่ำต่ำที่ว่าสูงก็หมายถึงว่าเจริญขึ้นไปนั่นก็คือมีสติควบคุมอยู่ขณะที่มีสติควบคุมอยู่ก็กล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้กับอารมณ์ได้อะไรมาก็ไม่กลัวแต่ถ้าหากว่าพอมีสิ่งใดเข้ามาสัมผัสหรือมากระทบกับจิตแล้วจิตเราเกิดความรู้สึกอ่อนปลุกเปียกคล้อยไปตามนั้นนั่นแสดงว่าจิตของเรามันเริ่มต่ำลงไปแล้วมันไม่เป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเราจึงต้องมีการฝึกหัดสติเพื่อให้สติของเรามีความแข็งแรงมีความแก่กล้าขึ้นมาในทางพุทธศาสนาการฝึกสติถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะฝึกหัดเรื่องอะไรก็ตามก็จะเน้นมาที่การฝึกหัดสติอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายก็ทรงสอนให้ฝึกสติอย่างเดียวทรงสอนคฤหัสถ์ก็สอนเหมือนกันก็คือสอนเรื่องสติให้มนุษย์เราพากันมีสติบางคนที่ไม่รู้จักฝึกจิตพอพลั้งเผลอก็ว่าไม่มีสติมิหนำซ้ำบางคนไม่มีสติอยู่แล้วไม่รู้จักฝึกยิ่งมีการไปดื่มสุราเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่บางคนถึงกับเสียสติไปก็มีด้วยเหตุนี้จึงว่าคำสอนของพุทธศาสนาทั้งหมดมาลงที่สติอันเดียวตั้งแต่เบื้องต้นก็เริ่มสอนเรื่องสติท่ามกลางและที่สุดก็สอนเรื่องสติเป็นศาสนาที่สอนถึงที่สุดแต่คนทำนั้นทำสติสักเท่าใดก็ทำไม่ถึงที่สุดสักทีทำมากี่ปีกี่ชาติก็ไม่สมบูรณ์สักทีเพราะแบบนี้จึงควรที่จะหัดสติเสียตั้งแต่วันนี้ครับอย่าปล่อยให้จิตของเราตกอยู่ภายใต้ความหลงมัวเมาเพราะจะได้ชื่อว่าเราเกิดมาแล้วเสียเปล่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าให้จิตของเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสต้องให้จิตอยู่แต่ในอำนาจของสติการฝึกหัดธรรมะเราก็ต้องหัดสติเมื่อเรามีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วถึงจะเรียกได้ว่าเราเข้าถึงศาสนาพุทธแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีสติเสียเลยแบบนี้จะเรียกว่าเราเข้าถึงศาสนาได้อย่างไรครับหลักการเลือกคำบริกรรมภาวนาคำบริกรรมแยกให้เห็นทีละคำก็คือคำว่าคำกับคำว่าบริกรรมคำก็คือนิมิตซึ่งควรเป็นคำกุศลเช่นพุทโธธัมโมสังโฆส่วนบริกรรมก็คือการกระทำรอบได้แก่มนสิการหรือการใส่ใจพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนว่านิมิตหรือเครื่องหมายที่นำมามนสิการนิมิตที่เป็นบาปอกุศลก็ไม่ควรนำมามนสิการอย่าไปสนใจเรื่องนั้นปล่อยไปเรียกว่าละนันทิควรกำจัดออกไปเสียนิมิตใดที่นำมามนสิการแล้วก่อให้เกิดกุศลจึงควรนำมามนสิการเพื่อมีนิมิตให้ใจกำหนดการละบาปละอกุศลทิ้งบาปทิ้งอกุศลจากจิตโดยใช้กุศลมาแทนที่จิตด้วยการบริกรรมภาวนาในใจเช่นคำว่าพุทโธหรือคำที่เป็นกุศลถือเป็นนิมิตดึงจิตให้อยู่กับคำนี้อย่างมีมนสิการใส่ใจเป็นอย่างยิ่งจนกว่าจิตจะตั้งมั่นดีสงบมีธรรมผุดขึ้นถ้าหากบุคคลอบรมจิตแบบการบริกรรมภาวนาทำตามวิธีการคือใส่ใจนิมิตที่เป็นกุศลซึ่งพระพุทธองค์ไม่ได้กำหนดว่านิมิตที่ควรนำมากำหนดนั้นควรเป็นอะไร
เพียงระบุว่าที่เป็นกุศลเท่านั้นหรืออาจเป็นอสุภะหรือใช้ลมหายใจก็ได้คำที่เป็นกุศลมีมากแล้วแต่จริตของผู้ปฏิบัติคำบริกรรมภาวนาจะเป็นเครื่องหมายให้จิตกำหนดอยู่การเลือกคำบริกรรมภาวนาควรเลือกให้ถูกกับจริตของแต่ละคนแนวทางในการบริกรรมนั้นในเบื้องต้นเรามีคำบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมนี้ก่อนเมื่อจิตได้รับคำบริกรรมบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอแล้วจะก้าวเข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบมีมากความรู้นี้จะเด่นตัวขึ้นมาภายในตัวของเราจนจิตเข้าสู่สมาธิทีนี้คำบริกรรมก็ไม่ค่อยจำเป็นแต่เป็นจำเป็นอยู่กับจุดที่รู้คือจิตใจที่มีฐานตั้งมั่นอยู่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเอาสติจับไว้กับฐานที่เป็นสมาธินี่เป็นขั้นๆนะครับพอจิตเป็นสมาธิแล้วคำว่าบริกรรมก็ไม่จำเป็นแล้วให้จับเอาที่สมาธินั้นเลยคือให้มีสติรู้อยู่กับตัวตลอดไปไม่ให้เผลอแล้วให้ตั้งไว้อย่างนั้นอย่าเผลอท่านเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอแต่ถ้าจะให้เหมาะจริงๆแล้วให้สติอยู่กับคำบริกรรมนั่นแหละจะเหมาะสมมากกว่าเมื่อเราทำไปแบบนี้จนแน่ใจว่าจิตของเราสามารถสงบลงได้แล้วแต่สติเราต้องคอยควบคุมให้ดีนะครับท่านเรียกว่าสมถะคือความสงบใจในเบื้องต้นจากนั้นเมื่อสงบมากๆเข้าจิตก็จะเป็นสมาธิคือความมั่นคงของใจจะมีมากขึ้นทีนี้เวลาจิตมันสงบมากๆเข้าความคิดความปรุงมันก็ไม่อยากคิดหากเมื่อก่อนเคยอยากคิดอยากปรุงถ้าหากไม่ได้คิดเหมือนว่าเราจะอยู่ไม่ได้แต่สติจะควบคุมบังคับไม่ให้เราคิดปรุงซ่านความคิดความปรุงที่เคยมีมันก็จะค่อยๆอ่อนตัวลงจิตจะมีความสงบมากขึ้นเมื่อสงบมากขึ้นจิตก็เป็นสมาธิสามารถสรุปง่ายๆว่าการบริกรรมทำให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งทำให้เกิดความสงบความสงบทำให้จิตมีพลังจิตมีพลังทำให้มีสติระลึกรู้การที่เรามีสติระลึกรู้ทำให้เกิดสติปัญญาและเมื่อมีสติปัญญาทำให้รู้ทันอารมณ์